ู้ชมสวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะสเฟลองตองกองสวบปะโอ้ยไม่ใช่สิเพิ่งเจอกันนะแดดมาจะส่องนิดนึงนะคะชองทางเดอะกองดูยฟอฟเฟตแค่ตองชองกำลังขับรถอยู่นะคะอ้าววันนี้นะคะโอจูดุยเชียงกอกแก้วกุฟราสอาบุโคโปเซมีคำศัพท์นะคะจะมาฝากไม่ใช่คำเชิงคำสาบก็เป็นประโยคมีใครมาบ้างแล้วคะเนี่ยยาเกียวกังฮงชูพี่เอสใครเอ่ยคะแดดรู้สึกจะเข้ามานิดนึงเนาะมีเซปป้าครับสปอสปาร์ตูเปิ้งไม่มีปัญหาอะไรวันนี้มีประโยคนะคะซึ่งวันก่อนก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะคะไปสอนนักเรียนมาแล้วก็นักเรียนก็ถามอ่ะคือมันมีคำว่าซาดิปองซาดิปองกับคำว่ากอมฟูเล่หรือกอมทิเวอร์เนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันอย่างไรนะคะวิธีใช้เนี่ยมันจะเอามาใช้เมื่อไหร่เพราะมันคำที่แบบว่าเราจะได้ยินกันบ่อยนะคะเอาตองตองตองเอาน้องทองสูฟองกับแม่มะก็คืออาจจะเราได้ยินกันบ่อยนะคะบองชูเคียชินวัวป้าดูตูใช่ไหมชินวัวป้าดูตูชินวัวป้าแข่เบียงparce que je n'ai pas porte je n'ai pas pas mes lunettes ไม่ได้เอาแว่นตามาใส่ comme je comme tu alors je n'ai pas besoin de lunettes mais comme comme je lis j'ai besoin mes lunettes วันนี้ซาเดปองอู้ยันซอนปักซอนเซตูมีคนเดียวเองอ่ะเอเลโซทริโซไปไหนกันหมดอธิบายเลยแล้วกันนะคะใครมาที่หลังก็ดูย้อนหลังเอากันแล้วกันนะคะคำว่าซาดิปองนะคะจะใช้เมื่อไหร่นะคะซาดิปองนะก่อนอื่นนะความหมายของมันก็จะประมาณว่านะคะแล้วแต่นะคะเพราะแล้วแต่คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะส่วนคำว่ากอมฟูเลหรือกอมทิเวอร์มันจะหมายความว่าตามใจเธอสินะคะโดยที่เราไม่มีการขัดแย้งนะคะต้องใช้คำว่ากอมหรือกอมทิเวอร์นี่คือเราเห็นด้วยดักกอ2/2คืออาจจะเธอไม่เห็นด้วยหรอกแต่ก็อาตามใจก็คือเราอักกอนะไว้ง่าย2/2แต่เมื่อไรที่เราใช้คำว่าซาเดปองปุ๊บมันจะมีกะเงื่อนไขมีกองดิซองขึ้นมาก็คือขึ้นอยู่กับอะไรแล้วแต่สถานการณ์ไว้ง่ายนะคะอย่างเช่นเซอร์วิกเกนวาปัตยะอย่างเงี้ยนะคะไปพัทยากันไหมเอสคอมวาปัตยะเซอร์วิกเกนไปพัทยากันไหมซึ่งเรียนซาดิปองก็แปลว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซาดิปองลาเมเทโอนะคะขึ้นอยู่กับอากาศนะคะซาดิปองซีเฟโบถ้าอากาศดีหรือเปล่านะนี่คือการใช้คำว่าซาเดปองนะคะมันแปลว่าการใช้ว่าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับอะไรนะคะคือแสดงว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้ซาเดปองเนี่ยมันมีเงื่อนไขขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเอสตองวาปัตยาเซอร์บิเกนก็มจิเวอร์คือแล้วแต่เธอเลยตามใจสบายฉันไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมคะนี่คือการใช้ความแตกต่างระหว่างซาเดปองกับอะไรนะก็มจิเวอร์หรือก็มวูเล่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะซาเดปองครับสนุกนะคะอย่างเช่นครูบอกซาเดปองจะใช้ยังไงก็ได้ซาเดปองดูวูก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคุณละกันว่าจะใช้แบบไหนแล้วแต่วิจารณญาณนะคะโอชูใครก็ไม่ทราบกีเอสนะกีเมียแพร์เชดิชัตตูเอ็กซ์พลิเกตอธิบายไปเสร็จแล้วนะคะว่าซาเดปองกับกอมทิเวอร์หรือกอมวูเล่บอชูโอโลละวูเซ่เป็นเวลาแฟนเดปิซอดมาตอนจบพอดีอะค่ะครูอธิบายไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการใช้ซาเดปองกับกอมวูเล่นะคะว่าจะใช้กันยังไงได้มันเป็นภาษาพูดนะคะอธิบายใหม่เอาบาเคเฟ่นะคะอธิบายใหม่ซาเดปองนะคะเราจะได้ยินบ่อยมากหรือกอมจิเวอร์หรือกอมวูเล่เนี่ยจะเป็นคำที่เราค่อนข้างจะได้ยินบ่อยมากจริงๆนะคะหนึ่งนะคะไปไหนก็หมดแล้วนะคะซาเดปองนะคะเมื่อไหร่ที่เราใช้คำนี้มันจะหมายคำว่าแล้วแต่แบบมีเงื่อนไขนะคะบอชูเกียส
มองไม่เห็นอะชนูบัวป้าเบียงนะคะก็คือว่าถ้าใช้ซาเดปองนะคะเซียวนูติลิซาเดปองนะคะมันจะหมายความว่าแล้วแต่แบบมีเงื่อนไขคือแล้วแต่อะไรอะแล้วแต่สถานการณ์อะไรอะนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตอบด้วยการใช้คำว่า comme tu veux หรือ comme vous voulez คือแล้วแต่เธอก็ไม่ถึงตามใจเธอไม่มีเงื่อนไขไม่มีสถานการณ์ใดๆในเส้นอย่างเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเช่นนะคะ est comme va à Pattaya ce weekend เฮ้ยเราไปพัทยากันวีคเอนด์นี้ไหมถ้าคำตอบว่า ça dépend หมายความว่าแล้วแต่สถานการณ์นะคะอย่างเช่น ça dépend de la météo แล้วแต่อากาศว่าจะเป็นยังไงนะคะจะไปไม่ไปนี่ขึ้นอยู่กับอากาศนะคะแต่ถ้าครูใช้คำตอบว่า comme tu veux แล้วแต่เธอเอาเลยตามสบายไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรทั้งสิ้นตัวฉันไม่มีปัญหานะคะมันก็จะต่างกันตรงนี้แหละค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ที่คำว่า ça dépend นะคะมันจะมีเงื่อนไขขึ้นมาแล้วคุณต้องมีเงื่อนไขขึ้นมาว่าขึ้นอยู่แล้วแต่สถานการณ์อะไรนะคะมันจะหมายความว่าแล้วแต่สถานการณ์ ça dépend นะคะส่วน comme vous voulez หรือ comme tu veux ก็จะแปลว่าตามใจเธอเลยโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นการตอบรับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะ pas de condition นะคะละทีนี้นะคะครูก็จะบอกว่าคุณอยากจะใช้จะใช้ซาเดปองหรือกอมวูเล่ก็ซาเดปองเดวูก็แล้วแต่สถานการณ์ของคุณนะคะขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะใช้อะไรก็ได้นะคะแปลว่าซาเดปองนี่เองเนาะนะคะวันนี้มีคำสองคำนี้มาฝากค่ะบองชูบอนฮูตเชเวป้าลวงไปไม่ไกลค่ะอยู่ในแถวนี้แล้วค่ะเม็กซิโบกูกีเอสอ๋อคุณอิทธิพลกมองซาวะมัวเชเวียนเดฟินีมองทวายมองทวายเซตันดิชดอนเชเวียนเดฟินีเดดอนเนสนะคะลูกูกอินเนเลฟนะคะกีบาปาเซอินเนพรอฟเดอะแพทนะคะจะสอบแพทเนี่ยค่ะแวงเซ็ตเนี่ยค่ะแต่แพทมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกค่ะจะบอกใครที่จะสอบแพทนะบอกอย่างเดียวคือนั่งทำข้อสอบอย่างเดียวการสอบของคนไทยคือนั่งทำข้อสอบว่ามีความเคยชินกับข้อสอบมากน้อยแค่ไหนเนาะเอาเป็นอย่างนั้นไปนะคะการสอบแพทเป็นอย่างจริงแล้วก็ท่องศัพท์นะคะมีจะมีบางส่วนที่ออกเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมซีวิลิซาชองต่างๆนะคะก็ยังไงก็ต้องดูกันไว้ด้วยแล้วกันเนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็เชอร์ซูจะอาริเวอามาเดสติเนชั่นนะคะen plus je vais me carrer เดี๋ยวก็จะต้องจอดรถก่อนแล้วค่ะก็เล็กๆน้อยๆวันนี้เอาไปฝึกกันนะคะกอมบูบูเล่กับซาเดปองนะคะใครที่มาที่หลังนะคะพวกสกีทรงกีเวียนดาริเวอาลอวูคากาเดอแพรนะคะเคอแฟนะคะเลอร์คอปตาชอัลเลอร์โอ้โหอัลลาโปรเชน